สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้เล็กวิทย์เจเป็นนิดไลฟ์สไตล์มีบรรยากาศการรับวัคซีนเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆจ้ะวันนี้วันที่25เดือน6ปี2021พี่เล็กไปรับวัคซีนเข็มแรกจ้ะจะเรียกว่าเป็นวัคซีนเข็มประวัติศาสตร์ก็ได้จ้ะเพราะไม่เคยมีโรคระบาดที่ไหนที่ยาวนานขนาดนี้มาก่อนทำคลิปนี้สำหรับเป็นวัคซีนประวัติศาสตร์จริงๆจ้ะอันนี้พี่เล็กรับวัคซีนแล้วเขาให้มานั่งรอก่อนกลับบ้านจ้ะนั่งเฝ้าดูอาการคนที่ไม่มีโรคประจำตัวเขาให้นั่ง15นาทีถ้ามีโรคประจำตัวเขาให้นั่ง30นาทีเก้าอี้นี้ก็ปกติพยาบาลจะนั่งคอยสังเกตอาการผู้ที่รับวัคซีนแล้วจ้ะอันนี้อยู่ชั้น10ดูบรรยากาศเพลินๆถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนๆจ้าให้กำลังใจทุกบ้านจ้ะอันนี้ครบเวลาแล้วพี่เล็กก็จะกลับบ้านแล้วก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้จ้ะคนไม่มากเพราะว่าเขาให้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยจ้ะทุกคนก็จะทยอยกันมาที่นี่อันดับแรกเราได้รับจดหมายแล้วเราก็จองเสร็จเราก็มาตามวันเวลาจ้ะคนจะทยอยกันมาบรรยากาศสบายๆเลยจ้ะเขาให้บริการดีมากๆเลยจ้ะรัฐบาลญี่ปุ่นขอบคุณมากๆต่อไปก็จะนัดเข็มที่2อีกเดือนหนึ่งประมาณเดือน7วันที่27ถ้าหากไม่มีอะไรเคลื่อนไหวก็จะมาตามนั้นจ้ะก็คงจะเป็นที่นี่สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีผู้ช่วยเข้าไปด้วยได้โดยจะมีบัตรอันนี้ห้อยคอไปด้วยจ้ะเพราะถ้าไม่มีตัวนี้จะเข้าไปด้วยไม่ได้จ้ะเป็นอะไรที่ดีมากๆจ้ะไม่ต้องห่วงเลยเวลากลับเขาก็จะเอามาไว้ตรงนี้จ้ะอันนี้พี่เล็กก็มีผู้ช่วยจ้ะสำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยๆเอามาฝากเพื่อนจ้ะฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนๆจ๋าให้กำลังใจทุกบ้านจ้ะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความโชคดีอยู่รอดปลอดภัยมีสุขภาพที่แข็งแรงไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า